สวัสดีครับพี่น้องมาดูเอบรัม M1 A2 พี่น้องเข้าโปแลนด์แล้วเป็นกองทัพรถถังของสหรัฐอเมริกาศึกนี้บอกได้เลยพี่น้องสหรัฐอเมริกาสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวนะพี่น้องสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้นะเพราะว่ามากันหลายประเทศถ้าเกิดสู้ถ้าแพ้รัสเซียใช่ไหมอับอายขายหน้านะเดี๋ยวปี๊บคุมหัวกลับบ้านนะไม่ได้เอาปีบคุมหัวกลับบ้านอย่างเดียวนะต้องชดใช้ปฏิมากรรมสงครามด้วยนะต้องชดใช้ปฏิมากรรมสงครามด้วยนะเหตุนี้อเมริกาจึงสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้ยูเครนก็สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้ที่ผ่านมารัสเซียเข้าไปยึดตรงนั้นตรงนี้ตรงนึงโน้นนะพี่น้องประมาณ5จังหวัดนะจังหวัดลูฮันจังหวัดโดเนตจังหวัดซาปอริเซียบางพื้นที่แล้วก็จังหวัดเคอร์ซอนบางพื้นที่แล้วก็โอเดชาบางพื้นที่ตลอดแนวชายทะเลดำทะเลชอปพื้นที่ทั้งหมดที่พูดถึงนี่เป็นบางส่วนนะรัสเซียเข้าไปยึดครองเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงพี่น้องคำว่ายึดครองไม่ได้แปลว่าชนะนะยูเครนคำว่าเสียเปรียบไม่ได้แปลว่าแพ้นะมันยังอยู่50-50อยู่รัสเซียเข้าไปยึดครองก็ไม่ได้แปลว่าชนะยูเครนเสียเปรียบก็ไม่ได้แปลว่าแพ้ยัง50-50อยู่ส่วนกลุ่มประเทศต่างๆที่สนับสนุนนำโดยสหรัฐอเมริกาเขาก็แพ้ไม่ได้นาโต้ก็แพ้ไม่ได้ยุโรปตะวันตกก็แพ้ไม่ได้ยิ่งอังกฤษยิ่งแพ้ไม่ได้เลยอังกฤษกับโปแลนด์นี่แพ้ไม่ได้เพราะว่าอังกฤษนี่ยอมลงทุนขนทหารยูเครนเข้าไปฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประเทศอังกฤษหมื่นนายนะพี่น้องต้องขนทหารเข้าไปฝึกหมื่นนายหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมาถึงขั้นนี้แล้วมาฝึกทหารอยู่มันจะเพียงพอหรอเขาต้องแลกเปลี่ยนทหารนะพี่น้องสมมติว่าเอาทหารยูเครนไป10,000นายใช่ไหมก็ต้องถ่ายโอนทหารอังกฤษหรือกลุ่มยุโรปตะวันตกมาสักครึ่งต่อครึ่งอ่ะหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งก็ต้องเอาทหารเทคนิคมานะหมายถึงมีความรู้ความเข้าใจในการยิงอาวุธชนิดต่างๆนะไม่ใช่ว่าส่งอาวุธมาทหารยูเครนทำไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมจำเป็นต้องเอาทหารยูเครนไปฝึกอาวุธที่อังกฤษทหารรุ่นนั้นยังไม่มานะพี่น้องอย่าเพิ่งตกอกตกใจทหารรุ่นนั้นยังไม่มารุ่นที่ฝึกอยู่นะมันต้องฝึกนะพี่น้องไม่ใช่ว่าโยนอาวุธให้ไปลบได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนโยนมีดโยนดาบนะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันต้องฝึกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างพี่น้องทั้ง GPS ทั้งดาวเทียมเลเซอร์ไม่ใช่ว่าอาวุธอยู่ในมือแล้วซัดตึมได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องฝึกก่อนพี่น้องนี่แหละที่บอกว่าทำไมอังกฤษถึงยอมลงทุนขนทหารยูเครนไปฝึกที่ประเทศอังกฤษแล้วอเมริกาทำไมถึงกล้าขนอาวุธเข้ารัสเซียมันเป็นจังหวะดีพี่น้องเพราะว่าโดยนิสัยของอเมริกาอังกฤษยุโรปตะวันตกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยบอกตรงๆเขาไม่ชอบคอมมิวนิสต์เขาไม่ชอบคอมมิวนิสต์พี่น้องเราอาจจะเห็นเขาไปจับมือจับไม้ทักทายนั่งโต๊ะเจรจากันหลายครั้งใช่ไหมนั่นเป็นปฏิมากรรมวาทะคำพูดโชว์ตามสื่อต่างๆให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเรายังมีการเจรจากันอยู่ทุกเรื่องราวเราเจรจากันอยู่แต่เบื้องหลังมันมีระเบิดมันมีอาวุธพร้อมที่จะห้ำหั่นกันได้แบบเต็มที่นะยุโรปตะวันตกไม่กินเส้นกับคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันตกไม่กินเส้นกับเผด็จการประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เขาไม่โอเคประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการเขาก็ไม่โอเคสังเกตดีๆประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการอเมริกาไม่เคยไปช่วยเหลือเรื่องอะไรพี่น้องถ้าเกิดศึกสงครามอเมริกาไม่เคยยืนเคียงข้างเลยนะแล้วเผด็จการก็ไม่เคียงข้างคอมมิวนิสต์ก็ไม่เคียงข้างอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผ่านมานะพี่น้องอเมริกาเขาไม่เคียงข้างเพราะเขาไม่ชอบหน้าพวกคอมมิวนิสต์ไม่ชอบหน้าพวกเผด็จการระวังตัวให้ดีด้วยนะใครเป็นเผด็จการนะเกิดเรื่องราวมาอเมริกาเขาไม่ช่วยนะเพราะเขาจะช่วยเฉพาะกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยประสบการณ์ที่ผ่านมานะพี่น้องก็เคยไปรบที่เวียดนามไปรบที่อัฟกานิสถานไปรบที่อิรักไปหลายท้องที่พี่น้องอเมริกานี่เขาไปเตรียมที่นะเวลาที่เขาไปนี่เขาก็สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้ไปรบที่เวียดนามหลายคนอาจจะบอกว่าแพ้ใช่ไหมหลายคนอาจจะบอกว่าแพ้ชนะก็ดีแพ้ก็ดีเขาก็ไม่ได้อะไรนะพี่น้องแต่เขายอมลงทุนสร้างให้นะเพราะว่าเวียดนามรบกันสมัยนั้นมันมีเวียดนามคอมมิวนิสต์กับเวียดนามประชาธิปไตยใช่ไหมเขาก็สนับสนุนประชาธิปไตยเต็มที่นะส่วนคอมมิวนิสต์โซเวียตจีนเขาก็สนับสนุนเวียดนามเต็มที่เหมือนกันนะต่างคนต่างสนับสนุนใช่ไหมต่างคนต่างสนับสนุนเป้าหมายของอเมริกาเขาหวังว่า
ประเทศต่างๆที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยอันมีประชาชนเป็นประมุขขอไปประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยสามารถทำให้ประชาชนพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเผด็จการถ้าเปรียบเทียบกับประเทศคอมมิวนิสต์กลุ่มประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเสรีมากกว่าอย่างน้อยๆก็ไม่กดขี่ข่มเหงรังแกเอาเปรียบรัฐประชาชนพลเมืองของตัวเองใช่ไหมก็ต้องคิดแบบนี้นะที่เขาเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตามาสังเกตตอนที่ไปรบกับอิรักสังเกตตอนที่ไปรบกับลิเบียสังเกตตอนไปรบกับซีเรียใครไม่ยืนเคียงข้างประชาธิปไตยฝันและก็ฝันวงเล็บฝันเพราะว่าอเมริกาเขาไม่ช่วยคุณฝันหวานไปเถอะอันนี้ก็คือกลุ่มทหารกองทัพรถถังของอเมริกาพี่น้องเดินทางมาถึงประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วกำลังนับจำนวนอยู่มีจำนวนเท่าไหร่ครบจำนวนหรือไม่ทหารนี่ต้องพอดีเป๊ะๆนะพี่น้อง100ก็คือ100นะ200ก็คือ200นะทหารต้องเป๊ะๆนะคำสั่งเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนหมายถึงว่าคำสั่งนะเด็ดขาดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือคำว่าไม่แน่นอนแต่คำสั่งต้องเด็ดขาดนี่รูปแบบการออกคำสั่งของทหารตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะพี่น้องก็ต้องมาทบทวนดูแผนที่กันก่อนว่าจะไปตรงไหนจะบุกซ้ายบุกขวาตะวันออกตะวันตกใช่ไหมต้องสู้เต็มที่นะแพ้ไม่ได้นะส่วนรถถังเอบรัมนี่M1A2 นี่มันมี120มมกับ105มมพี่น้องเขาไม่บอกระบุจำนวนนะว่าสามารถยิงไกลได้ประมาณเท่าไหร่เท่าเข้าไปดูเท่าที่ไปดูหลายๆที่นะพี่น้องน่าจะประมาณสัก4กิโลหรือ5กิโลนะอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะเพราะว่าเขาไม่เคยบอกแบบตรงๆนะว่าลูกกระสุนที่ยิงไปอ่ะมันได้5กิโล6กิโล7กิโลเขาไม่ได้ระบุตรงๆนะส่วนมากก็จะพูดเรื่องสมรรถภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลของ M1 A2 เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างรูปแบบเล่าให้ฟังง่ายๆนะพี่น้องถ้าเป็นรถถังนี่ M1 A2 เนี่ยขนาดลำกล้องปืนใหญ่นี่ก็ประมาณไม่ใช่ปืนใหญ่ปืนรถถังเนี่ยประมาณ120มมกับ105มมส่วนปืนลองปืนกลปืนป้องกันรักษาตัวเองนี่ก็ประมาณสัก12มม.ส่วนห้องบรรจุระเบิดกับลูกกระสุนเนี่ยเขาแยกส่วนกันพี่น้องอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมายถึงว่าลูกกระสุนอยู่ห้องนึงลูกระเบิดอยู่ห้องนึงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้บอกตรงๆว่าไม่เข้าใจคำอธิบายนะพี่น้องส่วนลูกกระสุนที่อยู่ในรถถังนี้มีขนาด12มม.900นัดมีขนาด2คูณ 7.62 มม.1400 นัดอาวุธป้องกันตัวนี่ประมาณ 1,400 นัดรถถังต้องมีอาวุธป้องกันตัวมีนะพี่น้องไม่ใช่ว่ารถถังดุมไปมีปืนกระบอกเดียวที่อยู่รถถังไม่ใช่นะมันมีอาวุธรักษารถถังเลยนะเป็นอาวุธเขาเรียกว่าอาวุธรองสมมติว่ามุ่งหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมพี่น้องสมมติว่ามุ่งหน้าไปข้างหน้าอาจจะมีเป้าหมายเล็กๆที่อยู่รอบข้างประมาณ10เมตร20เมตรเนี่ยก็สามารถใช้ปืนรองจัดการคนที่มาลุกลานได้อันนี้คือปืนรองหน้าที่ปืนรองส่วนหน้าที่ปืนใหญ่ก็ซัดเข้าไปไกลๆนะพี่น้องประมาณ4โล5โลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่ประเทศโปแลนด์พี่น้องเป็นนักรบกองทัพรถถังของอเมริกาเขามาถึงโปแลนด์เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกปฏิบัติการต่างคนก็ต่างสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอเมริกานี่ไปรบหลายที่นี่ส่วนมากอเมริกาจะเดินหน้าเองนะพี่น้องสังเกตดูไปรบที่อิรักอเมริกาเดินหน้าเองไปรบที่เวียดนามอเมริกาเดินหน้าเองลิเบียเดินหน้าเองอัฟกานิสถานเดินหน้าเองมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปใช่ไหมพี่น้องแต่ที่ประเทศยูเครนนี่พิเศษสักหน่อยพิเศษตรงที่อเมริกาไม่ได้เป็นทัพหน้าพี่น้องเป็นทัพรองมียูเครนเป็นทัพหน้าแล้วก็สิ่งที่ยูเครนได้เปรียบก็คือว่ายูเครนไม่ได้ผลิตอาวุธเองพี่น้องมีคนอื่นผลิตให้เป็นตัวแทนถ้ามองอีกมุมนึงก็คล้ายเป็นตัวแทนประชาธิปไตยที่ไปรบกับโลกคอมมิวนิสต์อเมริกามีหน้าที่หาอาวุธให้ยูเครนมีหน้าที่รบเป็นตัวแทนประชาธิปไตยกลุ่มโลกเสรีส่วนรัสเซียก็เป็นแม่คอมมิวนิสต์เป็นพ่อคอมมิวนิสต์มีหน้าที่รบกับลูกประชาธิปไตยก็ลองดูพี่น้องศึกเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปจบคนที่แพ้นะพี่น้องอย่าลืมนะจ่ายค่าปฏิมากรรมสงครามด้วยที่คุณทำให้ยูเครนเสียหายคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายนะ
คุณไปทำให้บ้านเมืองคนอื่นเขาเสียหายคุณต้องรับผิดชอบนะถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณต้องรู้จักคำว่ารับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำงานไม่เป็นบริหารไม่เป็นแถมยังไม่รับผิดชอบอีกมันไม่ใช่นิสัยของสุภาพบุรุษคุณเข้าใจหรือไม่ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นลูกผู้ชายพอคุณต้องรู้จักคำว่ารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นกองทัพรถถังของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงโปแลนด์เป้าหมายที่ประเทศยูเครนศึกนี้คำว่าแพ้โลกเสรีประชาธิปไตยก็สะกดไม่ได้โลกคอมมิวนิสต์โลกเผด็จการก็สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้ต่างคนต่างสะกดคำว่าแพ้ไม่ได้มันต้องดูที่ข้างหลังใครจะมีเสบียงลำเลียงมาหนุนกันแบบเต็มที่ใครมีเยอะหนุนเยอะใครมีหนุนใครมีเยอะหนุนเยอะสู้เต็มที่โอกาสชนะก็มีสูงส่วนคนที่พ่ายแพ้เตรียมตัวจ่ายค่าปฏิมากรรมสงครามในศึกครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับ